ผมคิดว่ามันอยู่ในช่วงเรียกว่าต่อที่ต้องมีการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆหลายเรื่องผมมองว่ารูปแบบเศรษฐกิจและโมเดลเศรษฐกิจที่เป็นที่มาของอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของเราตลอดช่วง30ปีที่ผ่านมานะครับที่รวดเร็วกว่าเกือบทุกประเทศในโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแล้วก็ส่งผลให้เราต้องปรับตัวในระดับการปฏิรูปเลยนะครับที่ผมพูดถึงเนี่ยก็หมายความว่าถ้าเรามองย้อนกลับไป30ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าเราได้ประโยชน์จากหลายเรื่องซึ่งณวันนี้เนี่ยปัจจัยมันเปลี่ยนไปเยอะเมื่อช่วงต้นทศวรรษ80ที่เราเจอแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยซึ่งก็เป็นที่มาของพลังงานที่มีต้นทุนที่ต่ำนะครับแล้วก็เป็นที่มาของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มาของอีสเทิร์นซีบอร์ดนอกจากนั้นมีเป็นช่วงนี้นักลงทุนต่างประเทศหันมาขยายฐานการผลิตในประเทศเราค่อนข้างมากโดยเฉพาะนักลงทุนญี่ปุ่นนะครับแล้วเราก็มีที่ดินที่สามารถที่จะทำเป็นนิคมอุตสาหกรรมได้มีแรงงานนะครับที่มีคุณภาพแล้วก็มีค่าแรงที่ต้องถือว่าค่อนข้างต่ำคือเรามีทุกปัจจัยครบถ้วนหมดนะครับซึ่งทำให้ช่วงขาแรกของการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมของเรานี่เป็นไปได้อย่างค่อนข้างราบรื่นแล้วก็เป็นที่มาของการเพิ่มขึ้นของความมั่งคั่งนะครับของคนไทยโดยรวมลดสัดส่วนผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ยากจนนะครับลงมาจากเกือบ 50% ลงมาเหลือไม่ถึง 10% นะครับณปัจจุบันแต่ทั้งหมดนี้เนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมามันเป็นตัวสะท้อนนะครับทำให้เราเห็นว่าเกมมันเปลี่ยนไปแล้วและปัจจัยเหล่านี้นี่ไม่ส่งผลต่อการมีความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราเหมือนเช่นในอดีตทำให้เราต้องมีคำถามนะครับว่าเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงคนไทยจะแข่งขันยังไงจะมีอะไรที่จะเป็นข้อเสนอหรือเป็นสินค้าหรือบริการที่ชาวโลกเขาต้องการเรามีปัญหาเพิ่มเติมอีกต่างหากนะครับที่เป็นปัจจัยสำคัญซึ่งเราต้องเอามาพิจารณาด้วยก็คือเรื่องของการคืบเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าเข้าเกณฑ์แล้วนะครับเพราะว่าสัดส่วนประชากรที่อยู่ในวัยเกษียณเนี่ยมีสัดส่วนเกิน 15% นะครับเทียบกับประชากรโดยรวมแต่ที่น่าเป็นห่วงนี่ก็คือความเป็นสังคมสูงอายุของเรากำลังจะเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสัดส่วนคนไทยที่อยู่ในวัยทำงานเทียบกับคนไทยในวัยเกษียณณปัจจุบันที่ประมาณ 4:1 จะเปลี่ยนเป็น 2:1 ภายในเพียง25ปีนะครับคือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากและจะส่งผลต่อเราอย่างมากนะครับเพราะนั้นถ้าวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเรามีปัญหาเรื่องแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานคุณภาพหรือแรงงานด้อยฝีมือก็ตามเนี่ยเราจะมีปัญหานี้หนักหน่วงมากยิ่งขึ้นและที่เป็นปัญหาเพิ่มเติมนี่ก็คือเรากำลังเริ่มแก่ในขณะที่เรายังจนอยู่นะครับถึงแม้ว่าเราจะรวยขึ้นเยอะในช่วง 30-40 ปีอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยแต่โดยรวมเนี่ยเรายังอยู่ในสถานะที่ยังเป็นประเทศที่ไม่ใช่ประเทศร่ำรวยที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือคนไทยที่อยู่ในวัยทำงานส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีหลักประกันในวัยชราเลยนะครับก็คือไม่มีบำเหน็จบำนาญและผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าเงินบำเหน็จบำนาญตามเงื่อนไขข้อตกลงก็ไม่ได้เพียงพอต่อการรักษามาตรฐานคุณภาพชีวิตแถมเงินในกองทุนก็ไม่ได้เพียงพอต่อการชำระตามเงื่อนไขข้อตกลงอีกต่างหากทุกอย่างในหมายความว่าจะเป็นภาระต่อสังคมและก็รัฐบาลในอนาคตอย่างมากแล้วก็จะมากขึ้นเรื่อยๆอย่างชัดเจนค่ะก็คือนอกจากเรื่องปัญหาที่ไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยรูปแบบโมเดลทางเศรษฐกิจที่ทำให้เราเคยมีอัตราการขยายตัวสูงเนี่ยก็เปลี่ยนไปอย่างนี้จะต้องมีการวางแผนปรับรูปแบบยังไงคะจริงๆแล้วมองในแง่มุมหนึ่งก็คือควรจะเริ่มทำมานานแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเราเสียเวลามาเยอะด้วยอาจจะทางการเมืองหลายยุคหลายสมัยติดต่อกันมาเนี่ยที่ไม่เอื้อต่อการที่จะมีการพิจารณาประเด็นปัญหาเหล่านี้อย่างแท้จริงแล้วก็ไม่ได้มีมาตรการที่เตรียมไว้เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นอีกเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นสายหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยความหมายของผมก็คือแนวโน้มโอกาสที่เราจะยกระดับฐานะของประเทศให้เป็นประเทศร่ำรวยได้ก่อนที่เราจะเป็นประเทศสูงอายุเนี่ยหรือสูงอายุมากกว่านี้อีกเนี่ยผมขอบอกว่าโอกาสน้อยมากนะครับเพราะว่ารายได้ต่อประชากรของเราจะมีสัดส่วนเท่ากับรายได้เฉลี่ยประชากรของโลกเราต้องโตประมาณปีละ 5% เศษเศษนะครับติดต่อกันอีก20ปีหรือ20กว่าปีด้วยซ้ำไปนะซึ่งแค่ 3-4 ปีที่ผ่านมาก็เห็นแล้วนะครับว่าบางปีเราโตไม่ถึง 1% ปีนี้เราโตไม่ถึง 3% ทั้งที่ฐานการเปรียบเทียบก็ค่อนข้างต่ำนะครับปีหน้าเรากำลังหวังว่าเราจะโตได้ 3.5% คือมันยังห่างไกลอัตราที่จะขยายตัวที่เรา
ควรจะต้องทำได้นะครับถ้าเราอยากที่จะยกระดับตัวเองจากการเป็นประเทศที่เขาเรียกว่ารายได้ปานกลางเป็นรายได้สูงแล้วถามว่าโอกาสที่เราจะยกระดับของเราให้มีการขยายตัวอย่างนั้นในขณะที่แรงงานของเราลดน้อยลงแล้วก็ภาระการจัดสรรงบประมาณที่ต้องไปดูแลผู้สูงอายุจะต้องจัดสรรมากขึ้นเนี่ยเรามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนก็ต้องยอมรับความเป็นจริงครับว่าณวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเราตกรถไฟนั้นไปแล้วนะครับแต่เราจะมีโอกาสเนี่ยเราต้องหันมาคิดเรื่องของการปฏิรูปวิธีการ position ประเทศนะครับวิธีการทำการค้าการขายแล้วก็ทบทวนเรื่องนโยบายการลงทุนและทุกอย่างไปหมดซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องถอยกลับมาพิจารณาครับว่าเราจะเน้นการผลิตหรือให้บริการทางด้านใดบ้างแล้วก็ต้องกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนกว่าที่มีอยู่ณปัจจุบันคือณปัจจุบันจะเรียกว่าแทบจะไม่มียุทธศาสตร์เลยนะครับหรือยุทธศาสตร์ไม่ชัดเจนเท่าที่ควรในการที่จะขับเคลื่อนในแต่ละเรื่องค่ะอย่างตอนนี้ก็คือในเรื่องการส่งออกแต่ว่าหลายประเทศที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจเองก็ทำให้การส่งออกไม่กระเตื้องทีนี้ในปีนั่นคือปัญหาส่วนเดียวนะครับแต่จริงสาเหตุอีกส่วนหนึ่งที่การส่งออกไม่กระเตื้องเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตสินค้าที่ชาวโลกต้องการจะซื้อนะครับมันไม่ใช่เรื่องของกำลังซื้อของคู่แข่งเราอย่างเดียวแต่ถามว่าเรามีการพัฒนาเรื่องของสินค้าที่เราผลิตมากน้อยแค่ไหนนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่มากเท่าที่ควรที่เขายกตัวอย่างกันเป็นประจำนะครับก็คือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แต่ก่อนเราเป็นผู้นำแต่เราไม่ได้มีการพัฒนาประเภทสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งระยะหลังเนี่ยแทนที่คนเขาจะใช้ PC เขาหันมาใช้สมาร์ทโฟนแต่ก่อนเราทำส่วนประกอบ PC ถามว่าวันนี้เราทำส่วนประกอบสมาร์ทโฟนไหมไม่ได้มีเลยนะครับเพราะนั้นเหมือนกับความต้องการของโลกเปลี่ยนไปแต่เราตามเขาไม่ทันอันนั้นเนี่ยเพราะเราขาดในเรื่องของนวัตกรรมขาดเรื่องการลงทุนนโยบายการลงทุนจากต่างประเทศของเราอาจจะไม่ดีพอต่างประเทศมีความกังวลเรื่องของทรัพยากรทางด้านแรงงานที่มีฝีมือมันก็วกกลับมาสู่ประเด็นหลักๆในเรื่องของการศึกษาเรื่องของปัญหาเศรษฐภาพทางการเมืองและเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งยังไม่เคยมีการแก้ไขอย่างจริงจังจังถ้าทำได้เนี่ยรัฐบาลควรจะแก้ไขตรงไหนเป็นจุดแรกคะหรือว่าแก้ไขไปพร้อมๆกันค่ะรัฐบาลที่ค่ะที่จะยังบริหารประเทศอยู่ตอนนี้ควรจะต้องจับจุดไหนคะผมคิดว่าประเด็นที่ประชาชนคาดหวังประชาชนบางส่วนนะครับคาดหวังแต่แรกก็คือในเรื่องการปฏิรูปเนี่ยหลักๆเลยถ้าถามเมื่อย้อนเวลากลับไป2ปีที่แล้วนะครับแล้วถามว่าประชาชนมองว่าประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปฏิรูปในด้านไหนบ้างเนี่ยหนึ่งในเรื่องที่สำคัญที่สุดที่มีความคาดหวังคือเรื่องการศึกษานะครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากที่สุดแต่ก็ไม่ได้มีวี่แววนะครับหรืออย่างน้อยไม่ได้มีโครงการที่ชัดเจนว่าจะมีการปฏิรูปการศึกษาอย่างไรนั่นก็คือจุดแรกส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็มีการพูดถึงในสมัยแรกๆของรัฐบาลนี้เรื่องของการลงทุนในการสร้างดิจิทัลอีโคโนมีเป็นต้นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญแต่รัฐบาลมีการเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจเรื่องนี้ก็หายไปเข้าใจว่าคณะกรรมการที่เคยตั้งขึ้นมาก็ไม่ได้เคยมีการเรียกประชุมคือมันเหมือนกับมันยังขาดการตกผลึกในเชิงยุทธศาสตร์นะครับว่าควรจะต้องทำเรื่องอะไรบ้างซึ่งผมก็เห็นใจนะเพราะรัฐบาลนี้จริงๆเข้ามาก็มีภารกิจหลักคือทางด้านของความมั่นคงแล้วก็ความสงบเรียบร้อยในสังคมแต่ภาระเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยหลายๆเรื่องมันรอไม่ได้แต่มันก็ยังไม่เกิดขึ้นอันนี้ผมคิดว่าก็พูดไปตามที่ทุกคนมองเห็นนะครับคงไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยมีใครคนอื่นพูดถึงทีนี้ในแง่ของการลงทุนของภาครัฐเองอะนะคะควรจะมีอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังมากกว่านี้ไหมคะผมก็เห็นว่าเขาก็มีแผนที่จะทำหลายเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมากผมก็สนับสนุนเรื่องของการพัฒนาระบบรางเรื่องของการพัฒนาทั้งคมนาคมและโทรคมนาคมมันยังมีความจำเป็นที่ต้องลงทุนในเรื่องการพัฒนาระบบน้ำอีกเยอะซึ่งยังไม่มีแผนชัดเจนผมเองมองว่าฝ่ายราชการยังทำหาทางไม่ถูกนะครับว่าการพัฒนาระบบน้ำในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยควรจะต้องทำยังไงคือยังยึดแผนและชุดความคิดเดิมนะครับซึ่งก็มีการพิสูจน์แล้วว่ามันดันต่อไปไม่ได้ความหมายของผมก็คืออย่างเช่นเรื่องของการสร้างอินฟราสตรักเจอร์ขนาดใหญ่อย่างเช่นเขื่อนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ซึ่งพอเขาจริงก็ทำไม่ได้เพราะว่ามีการต่อต้านโดยประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ก็ยังไม่มีการเสนอแนวความคิดหรือแผนการในรูปแบบอื่นๆซึ่งจริงๆด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีเนี่ยมันสามารถที่จะลงทุนในระบบน้ำทำให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรเข้าถึงแหล่งน้ำและการใช้น้ำได้ทั้งปีเนี่ยทำได้โดยไม่จำเป็นที่ต้องลงทุนในโครงการขนาดยักษ์แบบที่เคยทำมาเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ายังขาด
ส่วนเรื่องการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าเงินไม่เคยเป็นปัญหานะครับผมพูดมาทุกยุคทุกสมัยว่าฐานภาพทางการคลังของเราดีพอนะครับที่จะเข้าถึงแหล่งทุนแหล่งเงินได้ปัญหาของเราเนี่ยคือเรื่องของการนำสู่การปฏิบัตินะครับก็คือหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพราะขาดประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเพราะมีข้อจำกัดในเรื่องของกฎเกณฑ์ระเบียบกติกาหรือเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยดูเหมือนใช้เงินไม่เป็นนะครับคือมีเงินแต่สุดท้ายก็ลงทุนไม่ได้อยู่ดีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ทุกอย่างล่าช้าเกินควรซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงที่รัฐบาลชุดปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีแผนชัดเจนว่าจะมีรูปแบบใหม่ในการที่จะเดินหน้าในโครงการต่างๆในการลงทุนยังไงอย่างเช่นลงทุนในระบบรางก็ยังพึ่งพาสายการรถไฟแห่งประเทศไทยครับซึ่งตลอด 50-60 ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีประสบการณ์นะครับไม่มี expertise ในแง่ของการลงทุนแม้แต่เพียงแค่ maintenance หรือการดูแลระบบที่มีก็เห็นกันอยู่นะครับว่ามีข้อบกพร่องมากมายแต่ก็ยังไม่มีการปฏิรูปตัวหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเป็นเงินเป็นล้านล้านบาทนะครับหลายเป็นหลักล้านล้านบาทซึ่งมันก็เลยเป็นเหตุทำให้เราไม่สามารถผลักดันโครงการนี้ไปสู่เป้าหมายตามที่เราต้องการได้พอเราไปเจรจากับต่างประเทศอย่างเช่นเจรจากับจีนผมก็มองว่าเงื่อนไขการเจรจาของเราต้องถือว่าแย่มากเป็นเงื่อนไขที่ไทยไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรการลงทุนกับจีนเป็นเรื่องที่ถูกต้องการลงทุนในเส้นทางรถไฟที่เชื่อมโยงกับเส้นทางของจีนเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่เงื่อนไขในรายละเอียดสำคัญเพราะเม็ดเงินใหญ่มากและเป็นภาระต่อประเทศในระยะยาวยกตัวอย่างเช่นเรื่องของต้นทุนนะครับก็เป็นปัญหาเรื่องของโครงสร้างการลงทุนว่าใครใส่เงินเท่าไหร่ระหว่างจีนกับไทยก็เป็นปัญหาเรื่องของต้นทุนการเงินก็เป็นปัญหานะครับจีนเสนอเงินกู้ให้กับไทยมาซึ่งรัฐต้องเป็นผู้ค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยปีละ 2% ครึ่งนะครับเมื่อเทียบกับโครงการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลอินเดียรัฐบาลอินโดนีเซียทางกับจีนอินเดียทางกับญี่ปุ่นก็จะเห็นว่าเงื่อนไขการกู้ยืมเงินของเขาดีกว่าข้อเสนอที่เราได้รับจากจีนเป็น10เท่านะครับมาดูในแง่ของ feasibility ของโครงการเพียงแค่ค่าดอกเบี้ยถ้าเราต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่านั้นจริงนะครับก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าโครงการมันไม่น่าที่จะอยู่ได้โดยไม่มีเงินงบประมาณมาสนับสนุนชดเชยเพราะนั้นประเด็นเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นข้อเท็จจริงที่ควรที่ต้องมีการนำมาถกเถียงพูดคุยกันอย่างโปร่งใสในสังคมคือวิธีการณปัจจุบันก็คือรัดกุมทั้งอำนาจและทั้งข้อมูลทั้งหมดซึ่งตามข้อมูลที่ปรากฏนี่ผมคิดว่ามันมีหลายประเด็นที่น่าเป็นห่วงแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่รัฐบาลนี้ต้องรับผิดชอบแต่มันคืออีกหลายรัฐบาล10รัฐบาลในอนาคตที่ต้องร่วมรับผิดชอบต่อการตัดใจในยุคปัจจุบันนะครับเพราะนั้นเดินหน้าการลงทุนควรจะทำครับแต่มันควรจะเป็นในวิธีที่มันมีความโปร่งใสชัดเจนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่านี้อีกเรื่องนึงนะคะเมื่อกี้คุณกรพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำเนี่ยประเด็นที่เกี่ยวกับน้ำที่มีการพูดถึงก็คือในปีหน้าเนี่ยปี2559เนี่ยนะคะมีการพูดถึงเรื่องปัญหาภัยแล้งว่าจะรุนแรงมากกว่าที่เกิดขึ้นในปี2558อีกตอนนี้มีเห็นวี่แววไหมคะว่ามีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันเป็นปัญหาที่น่ารุนแรงมากไปกว่านี้นะคะไม่เห็นครับอาจจะมีแต่ผมไม่เห็นครับในเรื่องของปัญหาภัยแล้งเนี่ยควรจะแก้ไขยังไงในระยะยาวได้บ้างไหมคะผมคิดว่าถ้ามันจะแรงต่อเนื่องอย่างนี้จริงๆนะครับเราคงจะต้องศึกษาจากประเทศอื่นๆที่เขามีปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างเป็นระบบ มันก็มีหลายประเทศนะครับที่เราสามารถจะศึกษาได้อย่างอิสราเอลอย่างเงี้ยเขาจะถือว่าน้ำเป็นทรัพยากรของชาติความหมายก็คือใครจะใช้น้ำเนี่ยต้องขออนุญาตพูดง่ายๆนะครับซึ่งมันจะทำให้รัฐเนี่ยมีหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรนี้คือน้ำมากกว่าณปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นของฟรีนะครับที่ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงแล้วก็ใช้ได้อย่างไม่จำกัดตรงนี้มันเป็นชุดความคิดที่ต้องเหมือนกับเปลี่ยนวิธีคิดนะครับทัศนคติที่มีต่อทรัพยากรนี้อย่างสิ้นเชิงถ้าเราคิดว่าจะมีปัญหาแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราทำได้นะก็คือการลงทุนในระบบที่จะทำให้มีการใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ได้เยอะนะครับอย่างเช่นผมเองได้ลองไปทดลองการใช้ระบบน้ำหยดในพื้นที่การปลูกมันสำปะหลังการปลูกอ้อยการปลูกผักการปลูกข้าวเนี่ยผลลัพธ์จากการทดลองของพวกเรามันก็ปรากฏชัดนะครับว่ามันทำให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นในขณะที่มีการใช้น้ำลดลงอย่างมากซึ่งมันควรที่ต้องมีนโยบายระดับ
ประเทศนะครับที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนนะครับในการที่จะลงทุนในระบบเหล่านี้ซึ่งถือว่าค่อนข้างโลเทแต่ก็ยังแทบจะไม่มีการใช้เลยนะครับในประเทศเรามันต้องคิดถึงวิธีการใช้น้ำที่มีหลักวิทยาศาสตร์และมีความชาญฉลาดมากกว่าณปัจจุบันนะครับซึ่งทำได้ข้อดีก็คือมันมีเรื่องหลายเรื่องมากเลยที่จริงๆทำได้โดยไม่ยากนะครับแล้วก็จะส่งผลในทางบวกค่อนข้างมากภาพรวมแล้วเนี่ยมองเศรษฐกิจไทยปีหน้าเนี่ยจะยังไงคะจะล้มหรือว่าจะลุกขึ้นยืนได้ก็คงทรงๆนะครับท่านนายกเองก็บอกว่าหน้าที่ก็คือรักษาสภาพไว้ผมก็คิดว่าก็น่าจะทำได้นะทีมเศรษฐกิจชุดปัจจุบันผมคิดว่าเขาก็ถือว่าเป็นมืออาชีพนะครับผมคิดว่าเขาก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพียงแต่ด้วยโครงสร้างปัจจุบันถ้าไม่มีการลงทุนในระยะยาวมันก็เปลี่ยนอะไรในระยะสั้นไม่ได้ง่ายถึงขนาดนั้นเราเป็นเศรษฐกิจเปิดเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าสภาวะเศรษฐกิจของโลกก็มีผลกับเราค่อนข้างมากเพราะนั้นผมคิดว่าปีหน้ายังไงไม่ล้มหรอกครับแล้วก็ถ้ามองในแง่ของอัตราการขยายตัวเทียบกับปีนี้ฐานก็ไม่ได้สูงมากนะเพราะฉะนั้นการที่มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจปีหน้าน่าจะโตได้ 3% อะไรเงี้ยก็3% 3.5% ผมคิดว่าเป็นไปได้ที่ผมเป็นห่วงมากเลยก็คือประชาชนที่โดยเฉพาะที่เป็นเกษตรกรแล้วก็ประชาชนที่มีรายได้ไม่สูงอยู่แล้วนะครับเพราะกลุ่มนี้ค่าของชีพสูงขึ้นในขณะที่ไม่มีวี่แววเลยนะครับว่ารายได้จะสูงขึ้นด้วยถามว่าโดยเฉพาะถ้าปีหน้าเราต้องประสบภัยแล้งอีกเนี่ยรายได้เกษตรกรจะเป็นยังไงราคาพืชผลณปัจจุบันต่ำมากนะครับข้าวหอมมะลิไม่ถึงข้าวเปลือกหอมมะลิไม่ถึงกิโลละ10 บาทผมไม่ได้เห็นมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยังไม่ต้องพูดถึงยางพาราไม่ต้องพูดถึงมันสำปะหลังคือเกือบทุกประเภทผลผลิตทางการเกษตรของราคาตกต่ำมากจะมีอะไรที่จะทำให้ราคามันถูกขึ้นหรือไม่ก็ยังไม่เห็นวี่แววนะครับส่วนถ้าการส่งออกและการใช้กำลังผลิตภาคอุตสาหกรรมของเราต่ำอยู่ขณะนี้ระดับ 60% เนี่ยถามว่าผู้ใช้แรงงานจะมีโอกาสได้ OT ได้โบนัสไหมก็แทบจะไม่มีเพราะนั้นที่ผมเป็นห่วงมากกว่าเนี่ยก็คือกลุ่มประชาชนคนไทยจำนวนมากที่อยู่ในกลุ่มรายได้ต่ำอยู่แล้วนะครับส่วนที่ผ่านมาเนี่ยที่น่าเป็นห่วงก็คือดูเหมือนว่าความเหลื่อมล้ำทางในแง่ของรายได้ในสังคมไทยมันกว้างขึ้นเยอะนะครับก็จะมาช่วงหลังในที่หุ้นเริ่มตกก็เลยทำให้คนที่เขามีถือว่าเป็นคนรวยเริ่มมีความรู้สึกเหมือนกันด้วยนะครับว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่ช่วงก่อนหน้านี้หลายคนที่อยู่ในกลุ่มทุนใหญ่นี่ก็จะมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจก็ไม่ถึงกับเลวร้ายแต่สำหรับประชากรในกลุ่มที่เรายังเข้าใจกันว่าเป็นกลุ่มรากหญ้าเนี่ยถือว่ากำลังเดือดร้อนอย่างหนักและปีหน้าผมคิดว่าสถานการณ์ก็ยังดูเหมือนจะไม่ดีขึ้นมากนัก